ดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตทำสุดสุดเดินสุดถูกถ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมเป็นอังไทยให้จิตใจสดสุดสีมีพลังปล่อยการฟุตชาวมิภาพจับทำให้ทำบรรยายจับคำพูดมีมันขาวเป็นที่พักพุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำสดแล้วค่อยพักถอนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกข์เทศสดสุขสงบจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทนตัวพระธรรมสุขสิทธิ์มีเพียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระ เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรับชมรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นวันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567แรม4ค่ำเดือน4ก็มีให้ฟังทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมนั้นตั้งที่นครศรีธรรมราชที่สุพรรณบุรีและที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับ Facebook ไลฟ์สดไปที่กิตติเมธีนะชื่อกิตติเมธีแต่ว่าไปทั่วโลกนี่สุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียแล้วนะมาถึงแล้วทันพอดีเริ่มต้นเลยขออนุโมทนาทุกท่านนะก็มีใครบ้างอ่ะไพศาลรัตนวงศ์กุลมาแล้วสุขุมวงศ์มาแล้วหนูปานลักษณะเวลราชชำนาญพ่วงธานีคำรณแย้มเยื้อนมณีรัตมีจันเพชรชำนาญพ่วงธานีแล้วก็พระครูสิริกวีวัฒน์หนูปานลักษณะเบลาดแปะนันทิการพระครูสุนทรศรีลักคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสมศรีลักษณะเบลาดมากันพร้อมหน้าพร้อมตามาแล้วก็แชร์ไปเพื่อคนอื่นได้รับฟังรับชมด้วยนะ แจ้งกันเดี๋ยวลืมแชร์ไปเยอะๆเลยใครอยู่ที่ไหนญาติสนิทมิตรสหายมีสมาชิกมี
FC อยู่เท่าไรก็แจ้งไปแชร์ไปรายการนี้ไม่สงวนสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ว่าไปได้เลยวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีงานเยอะนะภาคเช้าก็ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ อะไรล่ะวังปารุสกวันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะแต่ว่าไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็เสร็จจากนั้นภาคบ่ายก็ตรวจข้อสอบไปตรวจข้อสอบที่วัดสามพระยาก็มีคำขอร้องจากแม่กองบาลีสามนามหลวงประเดชพระคุณพระพรหมโมลีบอกว่าอยู่บนโต๊ะแล้วช่วยตรวจให้หมดแหละนะทำให้หมดเพื่อจะได้ทันการวันที่30จะได้ประกาศผลพร้อมกันสำหรับประเรียนธรรม7ประโยค8ประโยค9ประโยคเป็นธรรมเนียมเป็นจารีตเป็นก็ปฏิบัติกันมาอย่างนั้นว่าวันตรวจวันสุดท้ายวันที่30ก็จะประกาศผลสำหรับปท789ส่วนประโยคปท12ประโยคปท3456นั้นก็จะไปประกาศในวันที่31นั้นก็ทำกันมาอย่างนั้นต้องถัดไปวันหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผู้สอบมันก็เยอะจะให้เสร็จปรับทีเดียวไม่ได้กรรมการเนี่ยบางประโยคอย่างประโยค8ประโยค9เนี่ยตรวจกันถึงค่ำนะโยมตรวจกันถึงค่ำเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็นั่งกันไปโน้นแหละตรวจไปดูไปจนถึงค่ำนั่นแหละงานพระศาสนาจำเป็นจะต้องตรวจอย่างละเอียดให้ถูกต้องแต่มาไม่อยู่ถึงค่ำหรอกมาก่อนพอเสร็จแล้วก็มาก่อนส่วนที่วางอยู่บนโต๊ะก็รับผิดชอบทำให้ท่านเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับวัดมาวันนี้ก็มาเจอรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของดีดีทีวีก็ว่าไปชั่วโมงครึ่งตั้งแต่6โมงครึ่งมาถึง2ทุ่มในระหว่างนั้นก็แต่งกันเทศไปเพราะพรุ่งนี้รับนิมนต์ไปเทศงานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพคุณพ่ออนันต์ฉายแสงที่วัดอะไรแล้ววัดที่ฉะเชิงเซานะอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะวัดเทพนิมิตวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเซาบอกรายงานมาว่าตั้งที่ศาลาใหญ่ก็ต้องศาลาใหญ่และท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมาตั้ง 3-4 กระทรวงแล้วก็ลูกชายก็เป็นคนมีดังทั้งนั้นนะท่านจาตุรนฉายแสงอย่างนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นนายกเทศมนตรีอยู่จะเชิงเซานั่นแหละอีกท่านหนึ่งก็ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์บุตรธิพงษ์ฉายแสงแล้วก็ยังมีลูกสาวอีกท่านหนึ่งก็เป็นรู้สึกเอ๊ะใครเป็นนายกเทศมนตรีนายกไหนแล้วก็ไม่รู้นะคือท่านฉายแสงสว่างสวยทั้งจังหวัดจะเชิงเซาอ่ะมีลูกสาวคนเดียวก็ดำเนินเจริญรอยตามคุณพ่อเดินทางการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าฉายแสงสว่างให้ลูกได้
เดินทางอย่างถูกต้องตามการเมืองวันพรุ่งนี้ก็มีเทศเวลาก็ประมาณ18:30หรือ19:00แล้วนะเพราะฉะนั้นวันศุกร์พรุ่งนี้นี่คงจะมาออกรายการไม่ได้นะคงจะต้องใช้เสียงมาออกอีกแล้วก็ทางเฟซก็คงจะแจ้งพักพรุ่งนี้แจ้งพักนะไปติดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยพักไป3วันอีกนะก็แจ้งเพื่อทราบแล้วก็จะได้ไม่ต้องค้นหาโอ้ยโทรศัพท์ของเรามันเป็นยังไงแท็บเล็ตของเราเป็นอย่างไรและรับท่านเจ้าคุณทำกิตติเมธีไม่ได้วันนี้ระบบเสียหายอีกหรือเปล่าไม่ใช่นะคือไม่ได้มาพอไปเชิงเซาเทศเสร็จก็คงจะกลับมาถึงโน่นแหละ4 ทุ่มนั่นแหละคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้ก็เว้นนะพรุ่งนี้ก็เว้นถ้าเทศเสร็จ2 ทุ่มอย่างไรก็มาไม่ทันนะชั่วโมงหนึ่งไม่ทันนะรถวิ่งชั่วโมงกว่าอาจจะมาทันครึ่งหนึ่งแต่มาทันครึ่งไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าจะออกเฟซสักครึ่งหนึ่งได้แต่วิทยุเนี่ยพอเขาเปิดเสียงไปแล้วก็หายจ้อยเลยเจ้าหน้าที่ไปพักผ่อนแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลายปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลนะความจริงวันนี้ก็มีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่อาตมาก็ติดภาระอยู่ที่ตรวจข้อสอบถ้าไม่เสร็จทิ้งไว้ก็ไม่ได้ทำแล้วต้องทำให้เสร็จไปค้างตึงอยู่ไม่ได้สร้างปัญหาแต่ว่างานนี้มัน1 ปีมี1 ครั้งเท่านั้นนะก็ที่วัดราชาธิวาสวิหารก็มีพระไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์5 รูปนะก็ใจว่าคงจะมีท่านพระครูสิริกวิวัฒน์เป็นประธานไปวันนี้แล้วก็มีพระอีก4 รูปไปเป็นคณะก็ตามปกตินะไปก็กำหนดกันไปเมื่อก่อนก็แล้วแต่ใครจะไปมากบ้างน้อยบ้างแต่ตอนนี้ทางวัดคณะกรรมการวัดก็ตกลงกันว่าให้ที่วัดราชาธิวาสวิหารเนี่ยพระสงฆ์ในวัดราชาธิวาสวิหารเนี่ยให้ไปเดือนละ5 รูปเดือนละ5 รูปตกลงกันไว้อย่างนั้นเมื่อตอนออกไปก็เห็นท่านเตรียมรถแล้ว ก็ไปส่งเป็นปกติของการทำหน้าที่การไปเจริญพระพุทธมนต์นี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ6 รอบหรือ72 พรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็28 กรกฎาคมใกล้เข้ามาแล้วเราก็ร่วมเฉลิมฉลองกันพระองค์ก็จะได้มีพระปรานามัยทำงานส่งงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประสบนิกรของพระองค์ตามพระราชปณิธานที่ว่าเราจะสืบสานและรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แก่อนาราษฎรตลอดไปนั้นในวันที่4 พฤษภาคมในวันเสด็จเถลิงทวัลยราชสมบัติเราก็จำกันไว้และเราก็ตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะว่าเราจะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเราตั้งใจจะทำความดีญาติโยมตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะ
เราจะทำความดีทิฏฐานว่าจะรักษาศีลให้เป็นบุญเป็นกุศลถวายเป็นพระราชกุศลก็ได้อธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกวันทุกวันถวายเป็นพระราชกุศลก็ได้คือทำแล้วได้เราทั้งนั้นแหละแต่เราอุทิศถวายเพื่อพระองค์ท่านด้วยยิ่งอุทิศมากบุญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไม่ได้หายไปนะมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ให้คนอื่นแล้วจะหมดไปหมดไปเนี่ยบุญนั้นเราทำแล้วมากเท่าไหร่ก็ได้กับเราเท่านั้นยิ่งแบ่งบุญให้ผู้อื่นนะปฏิทานนามัยเนี่ยให้ส่วนบุญเป็นบุญกิริยาวัตถุเรื่องแห่งการทำบุญสิบอย่างหนึ่งในสิบอย่างก็คือปฏิทานนามัยการให้ส่วนบุญถ้าปัตตานุโมทนามัยก็ร่วมยินดีกับการที่ได้ยินคนอื่นก็ทำบุญก็ยินดีกับเขาด้วยอนุโมทนาสาธุนะบางอันก็ว่ากันไปนะทำให้เถอะโยมบุญทำไว้เถอะทำบุญแล้วอายุยืนนานทำบุญมากแล้วก็ผิวพรรณก็ผ่องใสทำบุญแล้วก็มีความสุขสบายทั้งกายทั้งใจความบุญแล้วก็มีพลานามัยมีกำลังวังชาทั้งกำลังทรัพย์ด้วยกำลังปัญญาด้วยเนี่ยบุญให้มากนะที่จริงแล้วมากกว่านั้นนะในบุญญาณิธินั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะที่จำได้ก็ว่านิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุดกันติเกนะอัตเทกิจเจสมุปปันเนอัฏฐายเมภวิสติว่าด้วยเรื่องบุญอานิสงส์แห่งการทำบุญฝังทรัพย์ไว้ในกองบุญเนี่ยได้เยอะแยะแล้วก็มีตอนหนึ่งที่พระท่านเอามาเทศบ่อยๆเพื่อให้กำลังใจโยมนะสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานังสรูปตาอธิปัจจังปริวาโรสบะเมเตนลัพพติสุวรรณตาผิวพรรณเปล่งปลั่งงดงามไรสิวไรฝ้าไรไฝไรหูดผิวเกลี้ยงเกลาไม่ต้องไปหายาไหนมาทามากำจัดขัดเกลาจะผ่องใสเสมอสุสารตาเสียงก็ไพเราะแต่คำว่าเสียงไพเราะนี่หมายความว่าพูดออกไปแล้วผู้ฟังก็ชื่นใจได้ยินเสียงแล้วก็ชื่นใจก็เสียงใครก็ตามนะแต่เสียงไพเราะนี่น่าฟังนะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็น่าฟังสุสันธานังสวดทรงดีสุสันธานังสวดทรงดีสุรูปตารูปงามสวดทรงสมสัดสมส่วนไม่พองพองรีบรีบนะเหมาะพอดีพอดีสวยรวมแล้วก็อยู่ในความสวยสุรูปตาก็รูปงามไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่อ้วนเกินไม่ผอมเกินพอดีดูแล้วใครเห็นก็โอ้ยสวยคนนี้สวยคนนี้สวยอธิปัจจังได้เป็นใหญ่เป็นโตวันนี้ไปที่พิพิธภัณฑ์ที่วังปารุษกวันเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็เป็นผู้หญิงนะเป็นพลตรีหญิงนี่ตำรวจมีเยอะแต่ท่านพลตรีหญิงท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ในที่นั้นจำชื่อไม่ได้หรอกเขาเอ่ยชื่อกันแล้วแหละแต่จำไม่ทัน
สรูปอาตาอธิปัจจังนะเป็นใหญ่ได้เป็นใหญ่ตำรวจผู้ชายก็มีเยอะแต่ว่าตำรวจผู้หญิงมียศเป็นพลตำรวจตรีหญิงก็เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ที่นั่นแล้วต่อไปก็ปริวารโรความมีบริวารมากนี่คนบางคนเนี่ยไปไหนเหงาไม่มีใครอยากสนทนาไม่มีใครอยากติดตามไม่มีใครอยากจะพูดด้วยไปที่ไหนนั่งที่ไหนก็นั่งเหงานั่งจับเจ้าเหมือนกับนกกระเจ้าเนี่ยไปนั่งจ้องอย่างเดียวไม่มีเพื่อนคุยแต่คนบางคนนี่เพื่อนเยอะเลยคนเพื่อนเยอะนี่ไม่มีบริวารนี่พระพุทธองค์ตรัสบอกไว้ชัดเจนว่าคนที่ให้ทานเองและชวนเพื่อนด้วยให้ทานเองและชวนเพื่อนด้วยไม่ตระหนี่ในการชวนเพื่อนทำบุญนี่ไม่ตระหนี่เราก็ทำชวนเพื่อนไปทำด้วยอันนี้แหละจะได้บุญนี่อนุโมทนากับญาติโยมหลายท่านนะที่ร่วมกันชักชวนกันมาร่วมทำบุญพิมพ์หนังสือฟังพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี่ประกาศไป 4-5 วันแต่นั้นแหละครบเลยโยมอนุโมทนาสาธุนะตอนนี้ครบเลยไปเลยก็เลยแจ้งญาติโยมแล้วนะว่าปิดจ๊อบแล้ว1อย่างที่2ก็แจ้งว่าปัจจัยที่โยมทำบุญมาที่ส่วนพี่เป็นเกินจากราคาค่าหนังสือที่เขาคิดมานะก็จะผลักเข้าใส่กองทุนกองบุญหนุนกองธรรมผลักเข้านั้นมีโอกาสก็อาจจะเอากองทุนนี้ไปพิมพ์หนังสือใหม่ก็ได้นะซึ่งคิดอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเอาเรื่องนี้ได้ก่อนทราบข่าวว่าพรุ่งนี้ทางโรงพิมพ์จะเอาหนังสือมาส่งพอพิมพ์เสร็จแล้วญาติโยมที่พอจะไปวัดได้วัดราชานะก็ไปรับหนังสือแจกได้นี่เป็นเจ้าของโยมเป็นเจ้าของร่วมพิมพ์เนี่ยไปรับแจกได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่ามะรืนกันแล้วกันพรุ่งนี้ไม่รู้เข้ามากี่โมงแล้วช่วงเย็นนี่อาตมภาพเองก็ไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เที่ยงไปอ่ะไปตรวจข้อสอบแล้วก็จะเลยไปฉะเชิงเทราเลยไปเทศที่วัดเทพนิมิตนะฉะเชิงเทรานู่นกลับมาก็คงจะถึง 4:00 น.นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งนะวันเสาร์ยอมวันเสาร์วันหยุดยอมแวะเข้าไปได้นะไปรับแจกหนังสือต้องการ1เล่ม2เล่ม3เล่มก็ว่าไปเถอะนะหนังสือนี้พิมพ์แจกไม่หวงนะก็จะเอาไปร่วมทำบุญที่ไหนก็ได้นะก็ยอมเป็นเจ้าของพิมพ์มาแล้วนะก็อนุโมทนาสาธุนะโปรดทราบนะว่าพรุ่งนี้ได้รับหนังสือจากโรงพิมพ์สั่งไว้ 5,000 ก๊อปปี้ 5,000 เล่มนะก็คิดว่าพอแจกพอสมควรหมดแล้วก็สั่งพิมพ์ใหม่ก็แล้วกันนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายทีนี้เรื่องกองบุญหนุนกองธรรมนั้นท่านที่ยังมีศรัทธาจะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะขึ้นเดือนใหม่ก็ว่ามาญาติโยมที่ทำบุญเป็นประจำอยู่นะก็หลายท่านก็ส่งมาแล้วนะแต่ท่านผู้ใดที่ยัง
คิดลังเลอยู่ยังไม่มีปัจจัยก็ว่าไปรอไปก่อนที่มีก็โอนเข้ามาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะ0700260870ใช้หมายเลขนี้นะใช้เล่มนี้0700260870ก็อนุโมทนาสาธุล่วงหน้านะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาถึงพระสูตรที่127ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะก็ว่าด้วยเรื่องอวัปปะกาสสูตรอวัปปะกาสสูตรชื่อนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นนักพระไม่ก็ได้เอาไปเทศอะไรนะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมของผู้ควรและไม่ควรอยู่ผู้เดียวเรื่องควรและไม่ควรอยู่ผู้เดียวนะอยู่ผู้เดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาก็บางครั้งบางทีอยู่คนเดียวนี่คิดเผลอเรอไปคิดฟุ้งซ่านไปคิดไม่รู้อะไรต่ออะไรนะซึ่งเป็นคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดก็ทำให้ตกผลึกความคิดแล้วเอ๊ะมันดีไม่ดีแล้วเนี่ยนะเลยกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วจะทำยังไงอ่ะทีนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็จะยุ่งสิแก้ยากนะเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคจิตเพราะคิดเยอะเลยคงจะเป็นเพราะคนที่คิดอยากจะรวยมากนะแต่มันรวยไม่ทันรวยไม่ทันก็ไม่พอใจเลิกคิดเถอะโยมคิดต้องคิดนั่นแหละแต่คิดไอ้มันเป็นเป็นสัมมาตัมเป็นสัมมาอะไรล่ะสัมมาสังกัปปะคิดไอ้เป็นสัมมาสังกัปปะก็คือคิดให้มันดีๆคิดให้ชอบคิดให้ถูกต้องนะคิดตามแนวองค์อริยมรรคเลยเป็นสัมมาเลยเอากันว่าในพระสูตรนี้นี่แนวที่ไม่ควรคิดผู้ไม่ควรอยู่ผู้เดียวประการแรกนะคือไม่สันโดษด้วยเครื่องแต่งตัวถ้าเป็นพระภิกษุก็ไม่สันโดษด้วยจีวรถ้าโยมก็ไม่สันโดษด้วยเครื่องเสื้อผ้าเสื้อกางเกงกระโปรงเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะเนี่ยบางคนเห็นแล้วจะซื้อเห็นแล้วจะซื้อขนไปไว้ที่บ้านเยอะแยะเลยเหมือนกับพระเลยพระนี่ไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่ารับสังฆทานมาเต็มไปหมดเลยเป็นสังฆทานเป็นผ้าก็เยอะเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนนี่ผ้าหายากมากพระนี่จะหาจีวรผมสักผืนนี่ยากเต็มทีเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมากนะแสดงว่าโยมมีกำลังซื้อแล้วก็เย็บดีๆ ด้วยเดี๋ยวนี้นะเย็บดีๆแล้วก็ผ้าก็ดีขึ้นกว่าเดิมใช้ได้นานๆแล้วแต่มาภาพเองนี่ใช้จีวรบางผืนนี่4ปี5ปีนะก็ยังไม่ขาดก็ต้องพับเก็บไว้บ้างนะสีมันตกก็ผมไปไหนก็เหมือนกับแม่ชีนะก็เลยต้องเก็บแต่ถ้าสมัยก่อนนั้นต้องย้อมนะโยมสมัยก่อนพระต้องย้อมจีวรเดี๋ยวนี้ย้อมผืนเดียวผืนที่เป็นผ้ากฐินนะอาจจะเป็นจีวรอาจจะเป็นสบงสองผืนนี้ผืนใดผืนหนึ่งถ้ามีย้อมนะและผ้า
นี้เนี่ยพระกฐินนี่ใช้ปีละใช้ปีเดียวปีเดียวนี่อาจจะได้ใช้นุ่งใช้ห่มหรืออาจจะไม่ได้ใช้นุ่งใช้ห่มเพราะเป็นภาคเขาเรียกว่าเป็นภาคครองคำว่าภาคครองก็หมายถึงผ้าที่ห่างจากตัวไม่ได้โดยเฉพาะห่างข้ามคืนไม่ได้แต่ถ้าไม่ข้ามคืนก็ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นเรื่องระเบียบวิธีการในการครองผ้าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องนุ่งต้องห่มเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนพระจะอธิษฐานชายผ้าสามผืนเรียกว่าถือธุดงค์แต่จีวริกังคะธุดงค์ชายผ้าสามผืนผ้าสามผืนแล้วก็นุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งแต่ผ้าสังฆาฏินี่ก็พับไปบางทีก็ไปคลุมซ้อนไม่ได้พับพาดบ่าเหมือนในประเทศไทยเรานะพับพาดบ่านี่มีประเทศไทยเท่านั้นแหละประเทศอื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระประเทศอื่นจะไม่เห็นพาดสังฆาฏิยกเว้นได้ว่าพระในประเทศนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีที่ถ่ายทอดไปจากประเทศไทยก็มีขึ้นนะมีขึ้นเหมือนกันเครื่องใช้ไม้สอยเดี๋ยวนี้มันสมบูรณ์หรอกโยมไม่เหมือนเมื่อก่อนหายากพระนี่ต้องพกเข็มต้องพกเครื่องกรองน้ำนะสารพัดนะแต่เดี๋ยวนี้เรื่องจีวรนี่โดยเฉพาะจีวรนี่สำหรับอัตมภาพนะไม่ขัดสนไม่ขัดสนแต่ว่าเราเป็นพระผู้เฒ่าแล้วเหมือนกันนะผู้สูงวัยแล้วผู้เฒ่าแล้วแล้วก็มียศมีศักดิ์กันมาก็ติดกิจนิมนต์บ่อยพระผู้น้อยอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีก็อาตมาก็บอกแจกอยู่นะแต่พระก็ไม่ค่อยมารับหรอกเว้นแต่ว่าเจอตัวตรงๆเรียกมาเอาไปเลยส่วนเอาไปห่มหรือไม่ห่มอย่างไรก็แล้วแต่สมัยก่อนตั้งใช้ผ้าสามผืนเรียกว่าแต่จีวริกังคะธุดงค์เนี่ยเหมือนพระมหากัสสปเถระเนี่ยถามว่าทำยังไงนะก็มองไปได้ทุกเรื่องนะจะซักก็ซักได้ทีละผืนจะซักสบงก็ต้องนุ่งจีวรนะหรือซักจีวรก็ต้องเอาผ้าสังฆาฏิคลุมอะไรทำนองเนี้ยผมใช้ห่มแล้วเวลาอาบน้ำไหมโยมอาบน้ำก็ไม่มีห้องน้ำนะต้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่นนะตัวล่อนจ้อนนะลงในอาบในส่วนมากก่อนท่านจะใช้อาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเท่าที่สังเกตในพระไตรปิฎกนะท่านจะลงอาบน้ำในห้วยในห้วยหนองคลองบึงนะแต่เวลาขึ้นจากน้ำนี่ต้องดูซ้ายดูขวาดูดีใครจะมายืนจ้องอยู่ทำอะไรหรือเปล่าแต่มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ก็มีห้องน้ำอะไรเรียบร้อยถ้าไม่มีห้องน้ำก็อุจจาตานะคงน่าเกลียดน่าดูกันนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่นางเวสสาขาให้คนไปนิมนต์พระไปฉันที่ปราสาทของนางอ่ะฝนมันตกฝนตกคนใช้ก็ต้องไปพอถึงเวลาพระฉันแล้วไปถึงปรากฏว่าชาวคนใช้ต้องวิ่งกลับเลยไม่มีพระเลยมีแต่นักบวชเปลือยทั้งนั้นอยู่ในวัดพระอาบน้ำเพราะนานๆฝนตกสักทีเนี่ยเหมือนเดี๋ยวนี้โยมนานๆฝนจะตกสักทีเนี่ยแต่พระวัดราชาออกไปอาบน้ำฝนไม่มีผ้าอาบน้ำฝนก็คงจะไปยืนล่อนจ้อนอยู่เหมือนกันแหละโยมเดินผ่านมาก็ตกกระใจแหละ
ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันชายก็ไปบอกนางวิสาขาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้นึกขึ้นได้ไม่เป็นไรฝนแรงแล้วเธอไปใหม่ฝนแรงไปใหม่ไปใหม่พระต้องมีนะปรากฏว่าไปพอไปถึงอ้าวมีพระพร้อมแล้วที่จะไปที่นิเวศของนางวิสาขาแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปด้วยนางก็ไม่ชักช้าเลยขอพรตรงนั้นเลยขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระคุณเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ฟังเหตุผลของนางวิสาขาว่ามันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงต้องถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนนั้นท่านใช้คำบาลีว่าผ้าวัชิกสาดกนะถ้าผ้าคลุมไหล่อะไรเนี่ยมันก็ผ้าสาดกเฉยๆแบบผ้าขาวม้าที่ท่านนายกไปผูกคอโชว์ไปต่างประเทศเป็นผ้าขาวม้าขนาดนั้นแหละแต่ว่าก็ผ้าถวายพระนี่ก็ขนาดพอนุ่งอาบน้ำฝนได้พระพุทธองค์ได้สดับเหตุผลของนางวิสาขาแล้วก็ทรงพระอนุญาตในพระรับผ้าอาบน้ำฝนได้แล้วก็ถือเป็นประเพณีมาตั้งแต่นั้นการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นพุทธประเพณีนะแต่พอเอามาแล้วก็ต้องทำวินัยกรรมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ง่ายๆพระนี่จะมักง่ายไม่ได้แต่ใช้ง่ายๆไม่ได้ต้องเสกซะด้วยนะว่าอิมังวัชิกสาติกังอทิฏฐามินะเสกแค่นั้นนะก็ใช้ไปได้3เดือนถ้าไม่ขาดนะอย่างนี้ไม่ขาดหรอกอาตมาเองก็ใช้แล้วก็ไม่เคยขาดแต่ว่าพอใช้เสร็จแล้วครบ3เดือนแล้วก็เปลี่ยนทําเป็นผ้าเช็ดบาทบ้างผ้าเช็ดมือบ้างอะไรต่างๆตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ตั้ง 4-5 ผืนเนี่ยก็ใช้ผ้าเช็ดบาทเช็ดมือนี่แหละนะก็เป็นอย่างนั้นนะก็เอากันว่าสําหรับพระก็เรื่องจีวรน่ะนะไม่ควรจะสั่งสมมากถ้าเป็นญาติโยมอ่ะญาติโยมก็อย่าสั่งสมให้มันมากเหมือนกันนะผ้ามากเกินบางทีใช้สักครั้ง2ครั้งก็ทิ้งแล้วเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยมันก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะประการที่2ก่อนที่ไม่ควรอยู่ผู้เดียวนะพระองค์ว่าอย่างนั้นไม่สันโดษด้วยอาหารก็มากๆในอาหารกินอาหารมากนี่อาจจะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวหรือเกิดท้องเสียขึ้นมาอันตรายนะญาติโยมก็อันตรายได้เหมือนกันนะอยู่คนเดียวระยะหลังนี่เราก็ได้ยินข่าวกันบ่อยๆอยู่คนเดียวในบ้านมาทำไปทำมาเสียชีวิตไป2วัน3วันแล้วเพื่อนกลิ่นหึงในบ้านแล้วทะลุไปบ้านเพื่อนนะมันจะได้กลิ่นก็เลยสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ตามไปดูอ้าวนอนตัวกลมอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษก็ได้นะอยู่คนเดียวนี่จะโทรศัพท์หาใครก็ไม่ทันนะมันเป็นก็อย่างนั้นแล้วก็ท้องร่วงหนักก็หมดลมกันนะหมดฤทธิ์กันนะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สันโดษคำว่าสันโดษนี่หมายถึงว่ารู้จักพอดีพอใจตามที่มียินดีตามที่ได้ตามที่เหมาะตามที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่ยินดีตามสารุปสันโดษยินดีตามที่เหมาะเนี่ย
ต้องจะเหมาะไม่เหมาะขนาดไหนก็ต้องดูต้องระวังนะประการที่สามไม่สันโดษด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยพระนี่อยู่คนเดียวนี่วัดใหญ่โตมโหฬารอยู่รูปเดียวอย่างเนี้ยกุฏิเป็นสิบหลังอยู่แต่ผู้เดียวอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่สันโดษแล้วยังจะสร้างอีกสร้างไปทำอะไรอ่ะนะหรือว่าสร้างไว้รอพระใหม่ในพรรษาพระใหม่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านู่นเดี๋ยวนี้ก็คาดการไม่ได้นะไม่สามารถที่จะ expect ได้แล้วบางปีอาจจะไม่มีพระใหม่ก็ได้หลายวัดไม่มีพระใหม่นะปีที่แล้วมาเนี่ยญาติโยมก็เหมือนกันแหละนะเสนาสนะเนี่ยอยู่คนเดียวจะสร้างอะไรนักหนาใหญ่โตมโหฬารหรือบ้านเป็นร้อยสองร้อยล้านแม้แต่ห้าล้านก็เกินอยู่แล้วสองล้านก็อยู่ได้แล้วว่ากันจริงๆแล้วบ้านเช่าก็ยังอยู่ได้ถ้าเรามีเงินไม่ต้องไปสร้างให้มันเป็นภาระหรอกนะเราก็สร้างแล้วมันต้องดูแลหลายเรื่องนะต่อไปก็ไม่สันโดษด้วยเภสัชเรื่องยาไม่รู้จักพอประมาณกับยาบางทีก็ป่วยแล้วก็ไม่กินยาอาจจะไปหาหมอแล้วก็ได้ยามาก็มากองเป็นกองอยู่ที่บ้านอย่างนี้ไม่มีใครช่วยปลอบช่วยโยนช่วยให้กำลังใจทานไปเถอะทานไปเถอะอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นได้ทั้งพระทั้งโยมนะพระก็เป็นโยมเคยเห็นไม่ยอมฉันยาอย่างเนี้ยโยมก็ดื้อยาไม่เอาดื้อไม่ยอมทานยาอย่างเนี้ยถ้าเจออย่างนี้แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแหละเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่านี่แหละบุคคลอย่างนี้ไม่ควรอยู่ผู้เดียวต้องรู้จักพอประมาณถ้าควรก็หมายความว่าต้องสันโดษต้องสันโดษด้วยเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยอาหารพร้อมทั้งยารักษาโรคและสุดท้ายก็คือผู้มากไปด้วยความอะไรคิดมากครุ่นคิดในเรื่องกามพอครุ่นคิดในเรื่องกามแล้วมันเป็นปัญหาอยู่กลายเป็นว่าไปหาอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวนี้สารพัดปัญหาคนที่อะไรคิดว่ากามเป็นใหญ่เนี่ยไม่มีกามอยู่ไม่ได้เป็นแนวคิดฝรั่งนะแนวคิดฝรั่งเพราะคนไทยเราไปเรียนกับฝรั่งเยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยติดวัฒนธรรมฝรั่งมาฝรั่งอยู่ไม่ได้ฝรั่งเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆนี่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าพระนี่จะอยู่แบบไม่มีการเสพกามไม่เรื่องการไม่มีเพศสัมพันธ์อย่างเนี้ยยังมองว่าสามเณรเนี่ยเป็นลูกพระไปโน่นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไอ้คนที่เป็นแบบนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ได้หรอกเป็นพระเนี่ยเพราะว่าพระวินัยห้ามเมื่อพระวินัยห้ามแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ห้ามเพราะที่ห้ามนั้นมีโทษอยู่เห็นชี้แจงเห็นอยู่แล้วนะพระพุทธองค์ชี้แจงไว้ชัดเจนแล้วถ้าใครสนใจก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งนะ
เรื่องพระวินัยเนี่ยชัดเจนมากๆนะชัดเจนมากๆว่าทำไมพระองค์ถึงห้ามนะแล้วก็ลองดูนะมีโอกาสก็ลองดูก็พระไตรปิฎกก็มีหลายสำนวนหลายเวอร์ชันเดี๋ยวนี้จะไปอ่านตรงไหนก็ได้นะมีที่ให้อ่านไม่ต้องไปอ่านที่อื่นอ่านใน Google เนี่ยถาม Google ก็ได้พิมพ์พระไตรปิฎกเล่มหนึ่งพระวินัยปิฎกเล่มหนึ่งก็ขึ้นมามีให้อ่านเพียบเลยใช้แท็บเล็ตก็ดีนะก็จะได้ขยายตัวหนังสือมันใหญ่ดีอ่านชัดดีนะนั้นก็ว่าไปอีกฝ่ายหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการควรเพื่อจะอยู่ผู้เดียวควรอยู่ผู้เดียวคือใครบ้างอันนี้พวกก็ประการที่หนึ่งผู้สันโดษด้วยเครื่องแต่งตัวประการที่สองสันโดษด้วยอาหารประการที่สามสันโดษด้วยที่อยู่อาศัยประการที่สี่สันโดษด้วยยูกยารักษาบำบัดบรรเทาโรคและประการที่ห้าเป็นผู้มากไปด้วยความดำริในการออกจากกามนะเลิกกันทีเรื่องกามนะว่ากันอย่างนั้น5ประการนี้ถือว่าอยู่ผู้เดียวได้ถ้าเป็นพระก็ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่อะไรก็ได้ก็ไม่เป็นภาระไม่หนักแล้วของพวกนี้ถ้าเป็นพระเนี่ยนะสมัยพุทธกาลดีไม่ดีโดนโจรปล้นมีนะโจรปล้นพระในสมัยก่อนนะเยอะแล้วสมัยนี้มีไหมก็มีลูกหลานโจรเหล่านั้นก็ยังมีไม่บางทีไม่ปัจจุบันไม่ปล้นพระก็ไปปล้นตู้บริจาคบูชาพระเอาได้ทั้งนั้นนะคนที่เขาคิดอะไรมันคิดว่าเขาจะได้เขาพอจะหาได้ก็ทำเรื่อยไปนะทั้งที่บางทีทั้งที่รู้นะก็รู้นั่นแหละว่านี่มันเป็นบาปนะแต่ว่าบาปมันไม่อิ่มอะคิดว่าบาปไม่อิ่มก็เลยหาเรื่องจะอาจจะไปให้อิ่มหรือรู้ว่ามาคิดว่าเป็นบาปนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีเงินแทงหวยไม่มีเงินเล่นการพนันไม่มีเงินซื้อเหล้ามาดื่มไม่มีเงินซื้อยาบ้าอะไรนี่ก็เป็นได้เหมือนกันแหละเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปบาปนี่เขาให้ผลก็ให้ผลค่อยๆให้ผลนะไม่ใช่ให้แบบโหดร้ายปึ้งปังปึ้งปังหักคอกันเลยทีเดียวก็ไม่ใช่นะถ้าหักคอก็หมายความว่าว่าน่ะพวกอะไรอ่ะอาทิตย์สมานกายที่ไปอยู่แถวนั้นเห็นแล้วก็รำคาญหรือพวกที่หายไปแล้วก็โน่นไปอยู่แถวคงรอยศพอะไรเนี่ยใครนักเลงไปก็ต้มตรงนั้นก็ได้ร้อยกลายเป็นร้อยหนึ่งศพนะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องเหล่านี้ดูมันไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เรื่องหนึ่งที่ฟังไปก็เพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สอนแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งสอนครบถ้วน
สอนวิถีชีวิตสอนการดำรงชีวิตให้สุขสบายให้พอดีสอนให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขสอนให้เรารู้จักสันโดษรู้จักมัธยัสถ์รู้จักความพอดีพองามนี่คือพระพุทธเจ้านี่คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ฟังแล้วญาติโยมบอกว่าโอ้ยท่านเจ้าคุณเอาอะไรมาเทศไม่รู้วันนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไปปรากฏในพระไตรปิฎกนะโยมเป็นข้อที่127ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ก็พระเถราจารย์พระธรรมสังฆาหกาจารย์ผู้สังฆายนาพระธรรมวินัยท่านก็รวบรวมมาหมดอันไหนที่ท่านจำได้ตอนนั้นก็ไปรวบรวมก็ไปที่เรียกว่าสังฆายนาน่ะสังฆายนาคือร้อยกรองพระธรรมวินัยท่านเก็บอะไรได้ก็เก็บท่านได้ยินอะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสก็นำมาแจกแจงในที่ประชุมให้ที่ประชุมยอมรับก่อนไม่ใช่ใครจำอะไรมาก็เอาไปบอกที่นั่นแล้วก็เอาต้องพระอรหันต์500องค์สาธุก่อนกล่าวให้ฟังกันก็ใช้เวลาเป็นตั้ง3เดือนน่ะในพรรษาหนึ่งนี่แหละคือธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้ถ้าจะอยู่คนเดียวก็อยู่ให้สุขสบายนะสุขสบายก็ใช้วิธีการอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามาท่านสาธุชนทั้งหลายก็วันนี้ก็แจ้งซ้ำอีกทีหนึ่งนะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะล่ะไม่ทันไลฟ์สดหรอกนะวิทยุคนหนึ่งเท่านั้นนะที่จะได้ฟังก็ติดตามฟังกันแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบพบกับความสุขสวัสดีไปถึงวันศุกร์แล้วก็ไปเจอวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนให้สบายๆนะแล้วก็วันจันทร์ก็มาว่ากันใหม่นะขอความสุขสวัสดีเจริญเทอญ อ้านต่อมาถึงชำนาญพ่วงธานีด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันทร์แพทย์สาธุชำนาญแล้วก็ด็อกเตอร์มณีรัตน์แล้วก็ชำนาญบอกว่ากราบสาธุดร.มณีรัตน์ก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์ลักกี้จังก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุค่ะสุขุมวงศ์ผมวงก็ยังไม่ได้ว่าตรงนี้ไพศาลรัตนวงศ์กุลกราบนมัสการครับสาธุบุญมีดำริสาธุสุดารัตชำนาญคำสาธุณภาปราณีกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสุขุมวงอ้อมาว่ากันตรงนี้สุขุมวงว่าไงวันนี้มาจากนอนเวอร์จิเนียนะน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุสมชัยโกลกะนุ่นมาจากสุราษฎร์ธานีนุ่นต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับนี่มาจากแถวลาดพร้าวนิตยาสารทิตนิตยาสารทิตสารทิตนะคิดว่าสารทิตะนะก็สาธุนะประสานเรืองดิษฐ์สาธุโสพลบัวจันทร์สาธุท่านด็อกเตอร์สุขสบายดีนะประสานบอกว่าสาธุครับขอดูย้อนหลังเอา
แสดงว่ามีภาระอยู่นะสุภาวดีชนสงครามอ๋อนี่หลานสาวหลานสาวสาธุเจ้าข้าพระไบดิกาอภิชาติอธิอภิชาโตสาธุครับวัดโมลีโลกยารามโมลีสาธุบอพาโนเอ็นสาธุเกิดเกียรติเก่งสาธุก็แล้วก็วรนันท์ขาวสีก็สาธุนะสานครสานครอยู่ไหนนี่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่นครสานครเนี่ยต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุธีรพัฒน์คุมศกเที่ยงสาธุอชิรวิทย์เรืองรักสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นอาจิรวิทย์แล้วก็สุรชัยเผ่าพันธ์มโกนาโมเมสาธุเจ้าข้าสุรชัยก็บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสาธุคุณสุนทรเจนจบนะพิมพ์ไม่ทันก็เลยได้แค่เจนนะพระชยุทธฉายาอธิปัญโยสาธุสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุเทพบอกว่าสาธุสาธุสาธุภูริสานัทเปลี่ยงปราดฮะคงจะเปลี่ยงปราดนะสาธุสุเทพก็บอกไปแล้วพระชยุทธฉายาอธิปัญโยกราบนอบน้อมพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระอาจารย์ด้วยเสียงกล้าวขอรับโหเอาตันงั้นเลยแล้วก็เฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับประภาวดีเกิดช่างสาธุแล้วก็กิมอินบุญแท่นอ้าวกิมอินมาแล้วจะจบแล้วกิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะทำตนยศพรหมาอ๋อทำตนยศพรหมาบางกรวยสมโชคทองดีน้อยสาธุแล้วก็สมโชคทองดีน้อยแล้วก็มณีแสงจันทร์โอ้เพิ่งมาถึงน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะลีลาวดีดอกสร้อยแล้วก็พรพิมลฉัตรประการนี่สุขุมวิทนะนี่เราเดี๋ยวช่วยนนนครสวรรค์นนบอกอพรพิมลบอกว่าสาธุเจ้าค่ะลีลาวดีดอกช่วยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะวัชรินโอภาสโสรำรถโอ้ยเกือบไม่ทันรถวันนี้มาช้าจารุชาบุญอินสาธุสาธุจักริตสุวรรณรัตน์สาธุปราณีมานจิตปราณีมานจิตแล้วแล้วก็วรนันท์ขาวสีเอ้าเพิ่งคอมเมนต์มาว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะแล้วก็พมกรรัตนธรรมโมน้อมกราบถวายความเคารพยิ่งครับผมสาธุทุกท่านนะสวัสดี